แฟนบอลทุกท่านครับขอตามทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลออมสินโปลีกฤดูกาล2018ครับระหว่างบางกอก FC พบกับค่ายในเต็ดที่สนามมาวินสเตเดียมหรือสนามซ้อมของทางด้านบางกอกในเต็ดครับที่จังหวัดนนทบุรีฮะซึ่งวันนี้ถ่ายทอดสดทางแฟนเพจค่ายฟุตบอลครับไปดูหมายชื่อกันตามไปไว้เลยฮะเป็นทางด้านบ้านครับบางกอก FC ฮะชาวบ้านครับบางกอก FC ฮะหมายเลข4ฮะรัชดาสมพรหมายเลข7นนทวัฒน์กิ่งจำปาศรีฮะหมายเลข11ธนพัฒน์แวร์ประชาหมายเลข13มนัสม่วงมั่นหมายเลข19กันเจ็บพึ่งหมายเลข25ธนพัฒน์เหลาหบุตรหมายเลข32วัฒนกรสวัสดีละครหมายเลข33เทพวิรุฒหมายเลข39บุญทวีเทพวงหมายเลข45กิจทิพย์กรการสร้างหมายเลข99ปรเมศอาจวิสัยครับอันนี้เป็นรายชื่อ11ตัวจริงของทางด้านเจ้าบ้านครับไปดูรายชื่อ11ตัวจริงของทางด้านแพ้เด็กฮะจะเป็นตัวจริงของแพ้เด็กครับหมายเลข3อาทิสรสัตโสหมายเลข4อาทิสรหนูนาหมายเลข5คาเวออโซหมายเลข6บุญมีบุญรอดหมายเลข8อาลิฟต่อจบหมายเลข9ชลธารโรนิโดหมายเลข10รัฐพลนาตวงหมายเลข18นาตวงสุภัยหมายเลข19อาทิตย์พิรบันหมายเลข23วัฒนยูเสนานิมิตหมายเลข29นพวิทย์เพชรอ้อมก็เช็คเสียงเช็คภาพไปนิดนึงครับเป็นไงแบบชัดเจนไหมฮะเสียงแตกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตปรับนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ที่สนามก็มีการแข่งขันฟุตบอลU20 U15 ด้วยฮะทำให้อาจจะมีเสียงดังทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลออมสินลีกตัวที่3ระหว่างทีมบางกอก FC และทีมแพร่ยูไนเต็ดได้ณบัดนี้ครับก็ชมบรรยากาศสดในสนามไปก่อนนะท่านยืนถวายความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยครับThank you.
พื้นที่จะบังคับนิดนึงฮะเพราะว่ามันจะต้องนั่งใกล้ลำโพงด้วยฮะตอนนี้เสียงชัดเจนไหมครับน่าจะดีขึ้นนะฮะเพราะผมปรับเสียงให้มันเบาลงไปนิดนึงแล้วฮะถ้าเสียงยังแตกอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวลองปรับลงนิดนึงฮะโอเคนะครับก็วันนี้ฮะแพ้ก็จะขาดผู้เล่นหลากหลายคนนะฮะอย่างเช่นทางด้านสามารถครับแล้วก็ทางด้านสิทธิศักดิ์ฮะที่มีอาการบาดเจ็บจากนัดที่เปิดบ้านเอาชนะทางด้านของสระแก้ว FC ไม่ได้ฮะซึ่งแล้วก็รัชพลอีกรัชนาถอีกคนนึงฮะทางด้านเจ้าบ้านก็มีนักเตะที่น่าจับตามองก็คือปรเมศวร์อาจวิสัยฮะผู้เล่นหมายเลข9คนนี้คือได้รับฉายาว่าเป็นนิวธีรศิลป์เลยฮะและมีชื่อติดทีมชาติชุดอายุ23ปีด้วยฮะจากการคุมทีมของโค้ชโย่งฮะซึ่งที่ประกาศรายชื่อมีรายชื่อของปรเมศวร์นี้ด้วยครับแต่ทางสโมสรได้ขอตัวไว้ครับไม่ให้ไปเตะซึ่งจะทำการแข่งขันวันนี้เหมือนกันที่จีนนะชุด U23 ของทีมชาติไทยฮะก็ขอตัวไว้เพื่อแข่งแบบสัมพันธ์กับแพ้ในวันนี้นั่นเองฮะซึ่งต้องจับตาดูให้ดีฮะหมายเลข99ฮะนิวธีรศิลป์ฮะปรเมศวร์อาจวิสัยครับโอเคฮะชัดเจนเสียงชัดแล้วแล้วก็ภาพชัดก็โอเคฮะแล้วก็ใกล้เวลาคิกออฟครับเหลือประมาณอีกเวลา4นาทีเศษฮะซึ่งวันนี้ทางด้านโค้ชหนุ่มฮะก็ให้สัมภาษณ์ว่าสภาพสนามก็คือไม่ห่วงฮะสภาพสนามค่อนข้างดีมากฮะแล้วก็กำชับให้ทุกทีมมุ่งมั่นแล้วก็มีสมาธิกับเกมครับเพื่อที่จะคว้า3แต้มแล้วก็ขึ้นไปอยู่หัวตารางให้ได้อย่างต่อเนื่องฮะวันนี้มุมมองอาจจะต่ำนิดนึงครับเพราะว่าทางด้านของอาจารย์ที่ตั้งกล้องนี่คือมันค่อนข้างต่ำฮะอาจจะแบบได้ยินเสียงสไลด์นี่คือได้ยินเสียงโอ้ยกันชัดเจนเลยฮะข้างสนามมาทีเดียวฮะวันนี้ซูมกว้างก่อนนะฟุตบอลทั้งสองทีมก็ลงสู่สนามนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีฮะจากคิกออฟครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยฮะวันนี้ก็มีชาวแฟนคลับแพร่พัดถิ่นกันมาเชียร์พอสมควรฮะก็ถือว่ายอดเยี่ยมฮะเป็นทีมเยือนแล้วก็มาให้กำลังใจนักฟุตบอลของเราครับก็ต้องบอกครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยครับบางกอก FC เนี่ยคือเปิดข้างนอกเนี่ยเป็นบางกอก FC ฮะแต่ข้างในนี่คือนักเตะเยาวชนของเมืองทองยูไนเต็ดล้วนๆเลยฮะไม่มีต่างชาติสักคนเลยครับก็แมทคอมขยับกล้องนิดนึงนะฮะกดเดี๋ยวถ้าช่วงพักครึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสำหรับแฟนคลับเอาละครับเริ่มเกมแล้วฮะทางแพ้เป็นฝ่ายที่เริ่มเล่นเกมครับอาลิฟเปิดมาทางขวาให้กับเป็นอาลิฟให้อาทิตย์นะอาทิตย์พลิกจังหวะนี้ปูตศิลป์บอกว่ามีการฟาวล์ฮะเป็นลูกฟรีคิกของแพ้เสร็จวันนี้มุมมองก็อาจจะมีทางด้านอัศจรรย์หรือว่าอะไรบังบ้างฮะเพราะว่าอัศจรรย์มันค่อนข้างต่ำฮะทำให้หลังคาซุ้มมานั่งสำรองอาจจะมาบังบ้างฮะเพราะว่าอันนี้เป็นสนามซ้อมของด้านSCG เมืองทองฮะตัวนี้เป็นฟรีคิกครับสำหรับผังการยืนของบางกอก FC เดี๋ยว
ไปดูอีกครั้งนะว่ายืนหาอะไรฮะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีฮะดูผ่านการยืนครับเป็นอดิศรฮะเปิดฟรีคิกจังหวะนี้ฮะอดิศรเปิดโด่งเข้าไปจ้องกังยังบงสกัดออกมาได้ฮะเป็นนักเตะของทางด้านบางกอกบางกอกเอาโยนเขาแย่งแล้วอาทิตย์ผู้ตัดสินบอกว่าอาทิตย์ไปเข้ากระแทกด้านหลังฮะเป็นลูกฟรีคิกของบางกอกฮะบางกอก FC ดูจากการยืนแล้วฮะน่าจะยืนหลัง3ตัวนะฮะแล้วก็มีวิงแบ็กน่าจะเป็น4-4-3-3อ่ะฮะทางด้านของบางกอกอ่ะมาจังหวะนี้โอ้โหทำเข้ามาได้สวยอ่ะก็ทันอยู่เป็นนพวิทย์นะขออภัยฮะเนี่ยแหละครับน่าจะตะมองฮะนิวเทอร์สินแล้วตัวสูงใหญ่ด้วยฮะทางด้านของปรเมศวร์คาเวก็ปล่อยออกไปเป็นลูกทุ่มของแพ้ยูไนเต็ดฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยครับทุ่มมาจังหวะนี้เบอร์นันโดโดนโขกทิ้งเบอร์นันโดยังเก็บบอลไม่ได้เบอร์นันโดโดนสะกิดนิดนึงล้มไปเป็นผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟรีคิกของแพ้ยูไนเต็ดก็พยายามต่อเกมอยู่ครับแพทย์คือเด็กชุดนี้นะครับในบ้านก็ยังไม่แพ้ใครฮะมาจังหวะนี้ฮะอาทิตย์ทางฝั่งซ้ายอาทิตย์ได้บอลหลอกนิดนึงอาทิตย์ไหลมาให้กับอาทิตย์ตอนได้เปิดเข้าไปที่เสาสองปัดไว้ได้ฮะผู้หลักประตูของได้ยิงจังหวะนี้โอ้โหบอลมันเดาหน่อยฮะนพวิทย์ก็ไม่ผ่านมือทางด้านของอิทธิกรนะผู้สาประตูของบางกอก FC ฮะมาจังหวะนี้ผู้ตัดสินบอกว่าอดิศรไปฟาวล์อะเป็นลูกฟรีคิกของบางกอกวันนี้ฮะบางกอกโอ้โดนพวดติดเพื่อติดยังไม่ได้ต่อไปฮะมาจังหวะนี้โอ้ล็อกบล็อกได้สวยฮะไหลออกมาทางขวาทันไหมทันนะหาจังหวะเปิดตรงนี้ติดอดิศรอาทิตย์ต้องเขียนขึ้นมาบอลให้เบอร์นันโดเอาเดี๋ยวเบอร์นันโดมงได้ด้วยแล้วเบอร์นันโดใช้ความเร็วเบอร์นันโดกระชากสีกองหลังของบางกอกเข้าไปตีกองไปโทษได้จริงวันนี้โอ้โหเบอร์นันโดต้องชมวันนี้ทำได้ค่อนข้างดีฮะไปคนเดียวแล้วหาจังหวะจบได้ครับบุกมาทางขวาเป็นหมายเลข7ฮะนันทวัฒน์ฮะที่ถูกทางด้านของอดิศรท่าฟ้าครับจังหวะนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเตะแล้วก็ทีมงานของสโมสรนะฮะนี้ก็ชัดเจนนะต้องขอบคุณน้ำไปก่อนนะช่วงแรกเนี่ยเปิดไปจังหวะนี้คาเวมงดิ้งออกมาไม่พ้นอันตรายปาราเมตเขียนทิ้งมาก่อนนะบานาโดพักบอลได้เป็นนพวิทย์ไหลออกมาทางขวากับวัฒนยูพอโดนผู้เล่น
ของบางกอกชอเกมฮะประธานยูเปิดมาก็คือหลังไปก่อนฮะเบรนโดให้กับตอนนี้อดิศรฮะอดิศรให้กับรัฐพลรัฐพลคืนหลังไม่ได้ฮะผู้เล่นบางกอกขึ้นไปบีบแล้วหมดนะทำให้แพ้เดินเกมได้ยากฮะวันนี้ฮะมาจังหวะนี้ค่อยต่อเกมไปมาคืนหลังมาก่อนฮะเอาเองจังเป็นบอลของบางกอกออกไปทางฝั่งซ้ายก็คืนหลังก็ไปก่อนนะแข่งก็มาเอาติดอาทิตย์โอ้จังหวะนี้เอาเบอร์เทนโดแย่งได้อาลิฟบังและโดนสอยจากข้างหลังฮะเป็นลูกฟรีคิกของแพทย์เยเต็ดวันนี้ผู้เล่นของบางกอกคือสลับตำแหน่งกันค่อนข้างงงนิดนึงว่าใครเป็นใครวันนี้อาทิตย์อาทิตย์โยกหลอกอาทิตย์เลี้ยงไปสุดเส้นอาทิตย์เปิดจังหวะนี้พาแลบฟังได้ของบุญทวีออกครับเป็นลูกเตะมุมของแพทย์เต็ดสำหรับ11ตัวจริงแท้วันนี้ฮะค่อยๆบอกไปฮะเป็นจริงฮะดูแต่มุมจังหวะนี้ฮะเป็นวัฒนยูฮะวัฒนยูเปิดไปตรงกลางประตูเคลียร์มามีอาลิฟมงออกมาทางซ้ายให้กับวัฒนยูวัฒนยูเป็นท่านอดิศรนะขอไปฮะอดิศรล็อกนี้ก็โดนเคลียร์ทิ้งออกไปเป็นลูกทุ่มของแพ้เต็ดภาพแหลกแล้วฮะเดี๋ยวนะฮะน่าจะเป็นที่สัญญาณฮะเดี๋ยวนะครับท่านอื่นเป็นไงบ้างครับภาพชัดเจนดีไหมฮะก็เป็นลูกตั้งเตะกันไปเป็นประตูของบางกอก FC ฮะจังหวะนี้อาทิตย์ให้เบอร์นันโดตรงกลางเบอร์นันโดมองขวาไม่มีใครแล้วเบอร์นันโดหาแต่งจังหวะเบอร์นันโดล็อกออกแล้วยิงจังหวะนี้โอ้โหโดนเสาจังหวะนี้โอ้โหเกือบเป็นประตูอะเบอร์นันโดทำได้ดีจริงฮะวันนี้อัจฉริยะทิ้งออกมาก่อนทิ้มทิ้งแล้วเป็นลูกทุ่มของบางกอก FC โอ้โหต้องชมจริงฮะมาตั้งเบอร์นันโดฮะวันนี้นี่คือแกได้จบ 2-3 ครั้งแล้วฮะและครั้งเมื่อกี้มีโอกาสเป็นประตูมากสุดฮะสำหรับใครที่ภาพไม่ชัดลองรีเฟรชดูนะฮะเพราะว่าหลายท่านก็ชัดเจนอยู่ฮะเบอร์นาร์โดวันนี้แกเด่นจริงๆฮะไออาริฟตรงกลางรัฐพลได้บอลหาเพื่อนใจอยู่รัฐพลให้กับนพวิทย์ออกไปทางขวากับวัฒนยูทำชิงไม่ชิงฮะออกนพวิทย์เลี้ยงมาและโดนสอยเป็นทางด้านหมายเลข33ฮะมาสอยทางด้านของนพวิทย์ฮะ33ก็เป็นทางด้านของเทพวิรุฒฮะเป็นลูกฟรีคิกของแพทย์เต็มอีสอนเปิดเข้าไปจังหวะนี้โอ้โหจริงเลยนะไปตรงตัวทางด้านอิทธิกรนะพยายามจะเล่นเร็วก็ไม่ได้ฮะทางด้านคาเวไปชะลอเกมไว้ฮะอิทธิกรเปิดโด่งขึ้นมาธนพัฒน์โดนชิงมงกรโดยอดิศร
จังหวะนี้นพวิทย์โอ้โหโดนล้างโดนเหนียวฮะผู้ตัดสินก็ไม่ว่าอะไรฮะให้เป็นลูกทุ่มของบางกอก FC กันฮะเป็นลูกฟาวอีกฮะโอเคฮะเดี๋ยวจะแก้ไขภาพแหลกให้นะฮะเอาวงมาจังหวะนี้บุญมีแต่โดนเข้าข้างหลังฮะอดีศรนะเป็นลูกฟรีคิกของแพ้เจเต็ดยูแต่เข้ามาก็ทันยูวะให้กับรัชพลแข่งมาจังหวะนี้เขี่ยทิ้งออกมาก่อนนะโอ้มาจังหวะนี้ก็เป็นลูกทุ่มของบางกอก FC ฮะลงมาจังหวะนี้ออกไปทางฝั่งซ้ายบางกอก FC โดนแยกมาแล้วโอ้โหและเป็นลูกฟรีคิกของแพ้เสร็จเข้ามากลางแทงออกไปทางขวานพวิทย์โอ้จะให้กับวัฒนยุวะแล้วเสียแบบเป็นลูกก็เป็นเอาจะแย่งได้แล้วฮะนพวิทย์เลี้ยงไปทางฝั่งขวานพวิทย์เลี้ยงจี้เข้ามานพวิทย์เปิดมาที่2-2จังหวะนี้อาทิตย์อาทิตย์หลบไปเพราะว่าทางด้านของบุญทวีฮะไปเตะสกัดออกฮะเป็นลูกพุ่งของแพ้เตะนะจังหวะนี้วันนี้ฮะเป็นเกมบุกของแพ้เลยฮะก็เหมือนอย่างที่โค้ชนุ่มบอกจริงฮะว่าวันนี้ต้องมีสมาธิฮะและมุ่งมั่นเป็นพิเศษฮะเพื่อที่จะคว้า3แต้มออกไปจากสนามมาวินสเตเดียมให้ได้ฮะโอ้โหจังหวะนี้ฮะข้ามขาออกไปฮะเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งนึงฮะสำหรับใครที่ค้างลองรีเฟรชดูนะฮะเพราะว่าแอดมินก็ดูก็ยังได้อยู่นะครับอดิศรตะประโสฮะก็รับหน้าที่เตะลูกฟรีคิกทั้งหมดนะอดีศรเปิดมาจังหวะนี้เอาดูตัดมุ่งเข้าประตูฮะที่กอตัดไม่ดีไปโดนคุณมีมุ่งเข้าประตูเลยฮะเอาแล้วครับเป็นแพ้ชนะเตะนะขึ้นนำไปแล้ว1-0จากการทำประตูของบุญมีบุญรอดฮะบุญมีทำประตูให้กับทีมที่ดูเป็นเจ็ดหมายเลข6บุญมีบุญรอดลาขึ้นนำไปแล้วฮะแต่ละลูกนี้ต้องบอกว่าทางด้านของอิทธิกรฮะปัดออกมาไม่ดีเท่าไหร่ฮะบอลไปเข้าทางของบุญมีบุญรอดผมเข้าประตูไปฮะก็เป็นทางฝ่ายเจ้าบ้านนะเพียงพัมไปก่อนฮะโอ้โหแล้วโดนสอยจังหวะนี้ฮะรัชพลนะเข้าไปสอยเป็นลูกฟรีคิกของบางกอก FC ฮะมาทางขวาจังหวะนี้บุญทวีอาลิฟเตะบอลทิ้งเอาไว้ก่อนนะนัทวัฒน์ไปแล้ว7คืนหลังไปเลยฮะให้กับธีรพัฒน์ฮะบุ
คุณทวีโอนเคลียร์ที่ก่อนไปก่อนนะอดิศรเทพวิรุธให้กับธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ถ่ายออกมาให้กับรัชตะออกมาทางขวาให้กับบุญทวีและบุกทางขวาจังหวะนี้แหมพยายามจะตอกข้นนะนันทวัฒน์ก็ไม่ได้ฮะเป็นลูกคุมอยู่ฮะเทพวิรุธออกไปทางขวาจังหวะนี้ได้บอลฮะเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้เคลียร์ทิ้งไปก่อนฮะบุญมียังเป็นเกมของบางกอก FC และผู้ตัดสินไม่ยกธงฮะเล่นต่อไปฮะเปิดโด่งๆเข้าไปคาเวมงปาลาเมสได้บอลครับปาลาเมสฮะเนี่ยนิวเดือดสินแต่จับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ฮะบอลออกไปก่อนไปลูกผมแพ้ยูไนเต็ดมาจังหวะนี้มงไปได้ฮะมาบอลอยู่ที่เทพวิรุธกันออกมาทางขวาให้กับธนพัฒน์ธนพัฒน์ให้เข้ามาที่นักนนทวัฒน์นะนนทวัฒน์โอ้โหโดนทางหน้าของอาทิตย์เอ้าผู้ตัดสินบอกว่าเป็นนันทวัฒน์ฮะไปหวดใส่นะอาทิตย์ฮะเป็นลูกฟรีคิกของแพ้จะเต็มฮะแล้วจังหวะนี้เจ็บเลยฮะซึ่งตัวผู้เล่นของแพ้ยูไนเต็ดก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีตัวเจ็บค่อนข้างเยอะเลยฮะรายชื่อก็มีทางด้านของโชว์ริมเส้นเกาหลีฮะแล้วก็เป็นทางด้านของลัชนาธนะที่เพิ่งเจ็บนัดที่ผ่านมาเช่นเดียวกับทางด้านของสามารถครับที่มีอาการเจ็บแล้วก็เป็นทางด้านของสิทธิศักดิ์ตาลพันธ์นะซึ่งตัวเจ็บค่อนข้างเยอะอยู่แล้วครับวันนี้ภาวนาว่าอย่าให้ใครเจ็บเพิ่มนะบอนันโดมาจังหวะนี้ตัดได้ฮะบางกอก FC โอ้โหเฮียทิ้งออกไปก่อนฮะอดิศรออกแล้วไปเตะอัดทางด้านกันออกไปฮะเป็นลูกทุ่มของแพ้ยูไนเต็ดอดิศรผู้ทุ่มฮะไปต่อทุ่มไปกับอาทิตย์อาทิตย์ไปทางฝั่งซ้ายคือหลังให้กับนพวิทย์นพวิทย์โอ้โหเข้าตัดเข้าในฮะแล้วจังหวะนี้โดนบังและผู้ตัดสินบอกว่านพวิทย์เข้าไปตอดในจังหวะสุดท้ายฮะออกเป็นลูกฟรีคิกขึ้นมาโยนมาทางฝั่งขวาเอาและไม่ดีแล้วฮะเบอร์นันโดยิงเลยโอ้โหอิทธิกรนะเกือบไปฮะยังเซฟไม่ได้พวกนี้ก็เปิดมาไม่ดีฮะอิทธิกรแต่อดิศรก็ผมทิ้งไปก่อนนะทุ่มเข้าไปตรงกลางเทพวิรุณออกไปทางซ้ายวัฒนากรโอ้ให้มาพลิกจังหวะนี้ไม่ได้ฮะจังคือหลังมาก่อนให้กับวัฒนากรก็เสียกันง่ายฮะค่อนข้างบอลของบางกอกค่อนข้างเสียกันง่ายฮะแล้วทุ่มผมแพ้เสร็จฮะก็ทำให้ทำเกมกันไม่ต่อเนื่องฮะมาอยู่ทุ่มให้บันเดอร์โดบงเช็ดไม่มีใครฮะรัชตะในคำนวณกลางเทพวิรุฒเทพวิรุฒฮะออกมาทางขวาบุญโนเอก็ยังบุกไม่ได้ฮะคืนไปให้รัชตะธีรพัฒน์แทงมาทางซ้ายให้กับวัฒนากรวัฒนากรโยกเข้ามาตรงกลางแล้วให้กับเทพวิรุฒมาให้กับการออกมาทางขวาเปลี่ยนแกนมาให้กับธนพัฒน์ธนพัฒน์ธนพัฒน์เลี้ยงไปแล้วเปิดไปจังหวะนี้ที่เราสองโอ้โหมันเลยไปหมดฮะมานัดยังวิ่งไปเก็บบอลมาเล่นได้มานัดเข้ามาให้กับปาลาเมสชิงกันเข้ามาตรงนี้
ยังช่วยเคลียร์กันไม่ได้ฮะเอาแล้วเคลียร์จังหวะนี้ผู้สินเล่นต่อยังเป็นบอลของบางกอกบางกอกปาลเมพยายามจะพลิกจังหวะนี้ยังเป็นบอลของบางกอกเอฟซีฮะกันเปลี่ยนแกนมาทางฝั่งขวาโอ้โหบอลมันลึกไปฮะออกไปให้เป็นลูกทุ่มของแพ้ยูไนเต็ดอันที่สองครับลูกเมื่ออาทิตย์อันที่สองเปิดมาก็ไม่มีใครฮะเป็นบอลของบางกอก FC ธีรพัฒน์ให้กับรัชตะคืนให้กับธีรพัฒน์ครับพยายามเรียกเพื่อนนะควายลงมารับบอลยังไงฮะรัชตะรัชตะพยายามหาช่องอยู่ฮะแล้วจังหวะนี้หลุดมาถึงบุญทวีด้านฝั่งขวาบุญทวีกระชากไปบุญทวีได้เปิดจังหวะนี้เข้ากรรมการปาลเมสแต่โล่งเลยฮะโอ้บอลของเสาเข้าไปฮะปาลเมสฮะนิวเทียสินฮะทำประตูได้เลยฮะเป็นประตูตีเสมอให้กับบางกอกเอฟซีฮะเสมอตั้งแต่หนึ่งประตูต่อหนึ่งฮะโอ้โหไปปล่อยให้ปาลเมสมีพื้นที่และได้ยิงโล่งๆเลยฮะจังหวะนี้ฮะปาลเมสก็ยิงเบียดเสาเข้าไปนะครับและเป็นลูกตีเสมอให้กับบางกอก FC ได้สำเร็จฮะลงไปจังหวะนี้บางกอก FCเมื่อไหร่99ปาลเมสนพิชวิทย์ได้บอลอยู่คือหลังไม้กับทันอยู่ทันอยู่ให้กับเบิร์นกับรัฐพลนะทันอยู่บอลหลุดไปถึงนพิชวิทย์เลี้ยงเข้ามาตรงกลางแล้วโดนแยกไปพุทธศิลป์ให้เป็นลูกฟรีคิกของแพ้เนี่ยเตะเกมทางขวาเมื่อกี้นะฮะทางด้านของบุญทวีฮะเอาชนะอดิศรได้ฮะแล้วได้เปิดเข้าไปตรงกลางให้กับปาลเมสยิงโล่งๆฮะบอลเบียดเสาเข้าไปเป็นลูกตีเสมอก็ของบางกอก FC ฮะซึ่งจริงๆแล้วลูกเกมของแพ้ทำได้ดีกว่าฮะในช่วง20นาทีแรกฮะโอกาสประตูของบางกอก FC ก็น่าจะเป็นจังหวะแรกฮะในการยิงแล้วก็เป็นประตูแล้วมาดูพีคจังหวะนี้เปิดมาที่2-2โอ้โหมันต้องถอยมงฮะบุญมีฮะทำให้มันไม่ถึงฮะบอลออกหลังไปเป็นลูกตั้งแต่จากเส้นประตูของบางกอก FC ฮะโอ้แล้วโดนทำฟาวจังหวะนี้อาลีฟฮะไปรับเบาทางด้านของธนพลธนพัฒน์นะขอไปฮะรัชตะเปิดโด่งๆไปจังหวะนี้บุญมีชิงบงได้ก่อนบอลยังอยู่ที่บุญทวีบุญทวีนี่แอสซิสต์นะฮะเมื่อกี้เปิดไปก็ล้นไปถึงทางด้านของนันทพลนันทพลเปิดโด่งขึ้นมาเบอร์นันโดบอลล้นไปถึงอิติกรไปทางฝั่งซ้ายมนัสเสียงตัดเข้ามาทำชิ่งมนัสยังได้บอลอยู่มนัสเห็นทางขวาว่างแล้วเปิดมาให้กับธนพัฒน์ธนพัฒน์วิ่งเอาบอลได้ทางฝั่งขวาธนพัฒน์หลอกขับหลอกเองธนพัฒน์ยกให้กับบุญทวีถึงเส้นหรือธนพัฒน์ธนพัฒน์ได้เปิดไปที่เสาสองโอ้และมงที่ไปก่อนนะกันอยู่ฮะเป็นลูกเตะมุมของบางกอก FCThank you.
นี้บางกอก FC ก็เริ่มดีขึ้นนะมาก่อนสี่ฮะเปิดมาตรงกลางประตูมงทิ้งเข้าไปก่อนนะพันยูมาจังหวะนี้จะแย่งยังเป็นบอลโอ้โหแล้วซัดเลยฮะเป็นหน้าของปาลาเมสฮะซัดแต่มันบอลไม่เข้ากรอบฮะข้ามทางออกไปฮะขนาดเส้นขึ้นมาให้กับนพวิทย์นพวิทย์ไปโดนเข้าแค่ข้างหลังฮะบุญวีกระแทกทางด้านของนพวิทย์นะเป็นลูกฟรีคิกของแพทย์เนี่ยเต็มนี่ก็อดิศรเปิดโด่งๆไปให้กับคาเวได้มงจังหวะนี้ผู้ตัดสินบอกว่ามีการล้ำหน้าพยายามจะลงกระทั่งนิดหน่อยฮะแต่ก็น่าจะไม่มีอะไรฮะเสียงเชียร์นี่คือเป็นแข่งอีกสนามนึงนะฮะเป็นฟุตบอล U15 ครับระหว่าง BG พบกับชลบุรีฮะซึ่งแข่งทางด้านหลังเขาเนี่ยฮะหลังจังหวะนี้โอ้โหโดนทำฟาวฮะอาลีฟรับไปเหลืองนะฮะไปทำฟาวทางด้านของธนพัฒน์ฮะเล่นสั้นรัชตะเอามาตรงกลางให้กับเทพวิรุฒเอาจ่ายตรงนี้ไม่ดีรัชพลตัดบอลได้รัชพลแทงให้กับเบอร์นันโดโอ้โหแต่เบอร์นันโดจับบอลแรกไม่ดีเสียบอลไปและจะเป็นเกมโต้กลับของบางกอก FC นันทวัฒน์เปิดไปที่ฝั่งขวาพระนันยูมงได้รัชพลเก็บบอลนะรัชพลโดนทำฟาวต้องเบรกเกมไว้ก่อนนะฮะนันทวัฒน์และโดนรับไปเหลืองไปเลยฮะเป็นฟรีคิกของแพ้คุณมีออกมาทางฝั่งซ้ายอดิศรให้มากับอาทิตย์อาทิตย์ไออดิศรสวยฮะจังหวะนี้อดิศรโดนทำฟาวตัดล่างเลยฮะโอ้เข้ามาสไลด์เสียบนะฮะทางด้านของอดิศรนะกันผู้ตัดสินก็เข้ามาเตือนฮะจังหวะนี้เป็นลูกฟรีคิกของแพ้เนี่ยเต็มฟรีคิกจังหวะนี้อดิศรเปิดไปโอ้และอิทธิพลออกมาไม่เจอบอลเบอร์นันโดมงเข้าไปประตูแล้วฮะแพ้ขึ้นนำไป2ประตูต่อ1ฮะจากการทำประตูของเบอร์นันโดฮะจังหวะนี้ก็เป็นอิทธิกรอีกครั้งนึงฮะออกมาตัดบอลแต่ไม่เจอบอลนะฮะและบอลก็ไปลอยอยู่ตรงนั้นนะฮะเข้าหัวเบอร์นันโดมงเข้าไปฮะเป็นลูกขึ้นนำ2ประตูต่อ1ให้กับแพ้ยูไนเต็ดเป็นทางประตูให้กับทีมแพ้ยูไนเต็ดเครื่องหมายเลข9เบอร์นันโดเข้าสู่อ๋อก็จะมีการพักฮะคูลิ่งเบรกฮะเพราะว่าเนื่องจากเดี๋ยวก็กดสต็อปไว้ก่อนเลยฮะสต็อปเวลาไปด้วยก็เนื่องจากอากาศค่อนข้างร้อนฮะแข่ง30นาทีก็จะมีการพักดื่มน้ำดื่มท่าเรียกว่าการพักคูลิ่งเบรกฮะก็เริ่มเกิดขึ้นมาในประเทศที่มีอากาศร้อนนะแล้วก็มันค่อนข้างอันตรายสำหรับนักฟุตบอลนะที่
มีอาการอาจเกิดโรคฮิสโตกได้ฮะซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ครับทางฟีฟ่าหรือว่าพันฟุตบอลก็จึงได้ออกระเบียบมาให้สำหรับประเทศที่มีอากาศร้อนหรือ อยู่ในช่วงฤดูร้อนอะไรเงี้ยครับก็สามารถพักคูลิ่งเบรกได้เมื่อทำการแข่งขันไปแล้วผ่านไปแล้ว30นาทีฮะสำหรับอาการภาพเหมือนจะดีเลย์เหมือนจะแหลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวจะแก้ให้ช่วงพักครึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติแก้ตอนนี้มันคือมันต้องแก้ทั้งระบบใหม่นะฮะเดี๋ยวก็พยายามแก้ไขให้นะเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างฉุกเฉินจริงฮะคือเข้ามาที่สนามแล้วมันค่อนข้างพื้นที่จำกัดแล้วก็ปักเสียบก็หายากจริงๆวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะวันนี้ค่อนข้างฉุกเฉินจริงฮะทำให้การเซตระบบอาจจะมีปัญหานิดนึงทำให้ภาพแหลกฮะเดี๋ยวช่วงพักที่จะทำการแก้ไขให้ครับบัวสินก็เรียกนักฟุตบอล2ทีมลงดูน้ำอีกครั้งฮะก็จะเป็นบางกอก FC ได้เคลียร์ฮะเพราะว่าเบอร์นาร์โดมงทำประตูไว้ฮะอลาเมดเคลียร์เข้าไปให้กับเชฟวิรุตออกไปมาให้กับกันนะกันให้ได้กับรัชปะธีรพัฒน์เทวิรุตออกไปทางซ้ายก่อนธนกรคืนให้กับเทวิรุตเปิดโด่งไปจังหวะนี้บุญมีชิงมงคาเวก็หวดทิ้งไปอีกครั้งนะพอทันอยู่มงมาให้กับเบอร์นันโดจะสวนได้ไหมเบอร์นันโดโอ้โหไปคล้องคอหน้าของเทพวิรุธเลยฮะและเล่นเร็วมาจังหวะนี้ทางฝั่งซ้ายแทงเข้ามาทำทิ้งกันสวยฮะผู้ตัดสินให้เล่นต่อโอ้โหหวดในจังหวะนี้ทันอยู่ฮะเกมสวนนะต้องขอโทษขอโพยเพื่อนทีเดียวฮะไปจ่ายแรงนิดนึงฮะทางฝั่งซ้ายพัฒนากรคืนหลังมาปรเมศลงมาล้วงบอลโดนแย่งไปฮะและทางซ้ายว่างเปิดไปกับอาทิตย์แม่นแต่งบอลจังหวะแรกและเปิดไปจังหวะนี้โอ้โหไม่ดีฮะอาทิตย์เล่งไปนิดนึงฮะโค้ชหนุ่มพยายามกระตุ้นเลยฮะบอกว่าใจเย็นใจเย็นฮะค่อยๆเล่นฮะไม่ต้องรีบฮะบอลนำอยู่ฮะไปทางซ้ายพัฒนากรเข้ามากลางมันนัดจับบอลไม่ได้อาร์ลบอลล้นมาถึงปาร์เมสเคลียร์ทิ้งไปก่อนคาเวเป็นลูกทุ่มของมาเกาะ FC กันได้ทางด้านหัวกับพัฒนากรนะการอีกครั้งหนึ่งนะคืนหลังมาเลยฮะธีรพัฒน์เทพวิรุธให้กับรัชตะรัชตะยกโด่งขึ้นไปคาเวก็หม่งไปก่อนฮะรัชพลจังหวะนี้ติดเทพวิรุธออกไปทางซ้ายให้กับวัฒนากรวัฒนากรคือหลังมาก่อนนะแข่งเข้ามาจังหวะนี้ก็โดนสกัดออกมาได้ฮะตอนนี้เหมือนทางด้านของแพทย์เด็กก็ไปคุมโซนตั้งรับก่อนฮะทหารจะมาบอกสวนกับอาทิสอนดักบอลได้อธิสอนแทงมาให้กับอาทิตย์หลุดทางฝั่งซ้ายอาทิตย์ขาดวนแล้วฮะอาทิตย์เลี้ยงจี้ไปอาทิตย์หลอกได้อาทิตย์โอ้โหยังมีผู้เล่นของบางกอกซีมาซ้อนได้ทันนะบุญทวีฮะประกาศออกไปฮะลูกเตะมุมของแพ้ยังเตะอาจจะจันมันชิดสนามนะถ้าสมมติมาเตะกันตรงหน้ากล้องเนี่ยมันคือมันจะค่อนข้างแคบนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะฮะวันนี้อาจจะค่อนข้างต่ำฮะว่าเป็นสนามซ้อมของทางด้านเอสซีจีบางทองฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะสำหรับในครึ่งหลังก็จะเป็นอีกลิงก์นึงนะครับเดี๋ยวจะกด
ลิงก์ให้ใหม่นะครับก็สร้างลิงก์ให้ใหม่ฮะก็ฝากติดตามด้วยนะที่หน้าเพจเปิดมาตั้งวันนี้มงทิ้งออกมาอย่างคาเวเอ้าไทยมงเสยออกหลังไปแล้วเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากเส้นประตูของบางกอก FC เล่นกันสั้นจังหวะนี้มาให้กับธนพัฒน์บุญทวีเข้าขากับเทพวิรุฒคืนไปให้กับธีรพัฒน์ก็ค่อยๆต่อเกมขึ้นนะบางกอก FC มาจังหวะนี้บุญทวีบุญทวีนี่เป็นฟูลแบ็คฮะเติมเกมลุกสุดจริงๆฮะแล้วก็ทำแอสซิสต์ไปแล้ว1ลูกฮะเปิดให้กับทางด้านปรเมศยิงเข้าไปฮะจังหวะนี้อาทิตย์ยังไปกดดันอยู่มีรัชตะต้องมงทิ้งไปก่อนฮะเป็นลูกพุ่มของแพ้ยูไนเต็ดสอนพุ่มให้กับอาทิตย์เขียนทิ้งออกมาก่อนฮะจังหวะนี้มงคลเข้าไปแล้วบุญมีอาลีฟบอลทางซ้ายอาทิตย์โอ้โหลูกนี้ออกหลังไหมฮะเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาวัฒนากรมาทางฝั่งซ้ายฮะปรเมศอยากไปทางฝั่งซ้ายปรเมศปลายออกไปก่อนฮะเป็นลูกทุ่มของบางกอก FC โอ้โหทำได้สวยฮะมาทันอยู่ให้กับเบอร์นันโดเบอร์นันโดรอเพื่อนแล้วให้กับนพวิทย์ได้กระชากแล้วทางฝั่งขวานพวิทย์กระชากหลุดไปแล้วตัดสินใจโอ้โหจะเปิดจังหวะนี้ฮะไม่ดีครับบอลมันข้ามคานออกไปแล้วจังหวะกระชากทำได้ดีแล้วฮะนพวิทย์นะหลายจังหวะเปิดมันยังไม่ลงล็อกกับทางด้านของอาทิตย์ฮะเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากเส้นประตูของบางกอก FC ฮะโด่งขึ้นมาปรเมศมงได้บุญมีเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนนะรัชตามงทิ้งเข้าไปเป็นลูกทุ่มของแพ้ยูไนเต็ดผู้ตัดสินก็บอกให้อาริสอนไปทุ่มเร็วนิดนึงนะก็มองว่าเจตนาดึงเกมช้าเบอร์นันโดบอลหลุดไปถึงอาทิตย์ได้เปิดไปที่เสา2และจังหวะนี้รับโอ้โหรับกระชอกแต่คือผู้ตัดสินมองว่านพวิทย์ไปกระแทกฮะเป็นลูกฟาวล์ได้กันสั้นบางกอกมาให้กับนันทวัฒน์บอลหลุดมาถึงธนพัฒน์รักคืนหลังไปก่อนนะให้กับกันการให้กับเทพวิรุณโอ้เกือบสั้นนะตอนนี้บอลยังถึงธีรพัฒน์ราชตะกันก็ยังค่อยๆต่อบอลฮะเพราะว่าแพ้ก็คุมโซนเกมรับนะตอนนี้และมาจังหวะนี้ได้มานัดโอ้โหจังหวะผ่านบอลก็ติดทางด้านของรัฐพลฮะ
ทางฝั่งซ้ายวัฒนากรเติร์นตรงโดขึ้นมาบุญมีมงแถว2เป็นเอายังใช่อยู่ฮะเป็นทางด้านของธนพัฒน์ทางฝั่งขวาโดนกับอาทิตย์หรือหลังมาก่อนฮะให้กับกันเอาไปตรงกลางให้กับเทพิรุษเทพิรุษออกไปทางซ้ายวัฒนากรก็ต้องค่อยๆถ่ายบอลกันไปฮะบางกอก FC ฮะหาช่องจ่อเกมรับของแพ้แล้วมาจังหวะนี้ทางฝั่งขวายกให้กับบุญทวีบุญทวีโอ้โหอาทิตย์ชิงตัดบอลไม่ได้ก่อนฮะเป็นลูกทุ่มของบางกอก FC ทุ่มคืนหลังมาให้กับกันกันเบิร์นจังหวะนี้บอลมาถึงเทพวิรุธและเสียบอลให้กับลบพวิทลบพวิทใช้ความเร็วโอ้โหและโดนทางด้านกับราชตะเคลียร์ทิ้งไปก่อนฮะลบพวิทนี่ทำได้ดีจริงฮะค่อนข้างมีความเร็วและสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของทางด้านบางกอก FC ได้อยู่ตลอดฮะอดิศรทุ่มคืนให้กับบุญมีบุญมีให้อดิศรเข้าไปตรงกลางอดิศรอีกครั้งนะเป็นอดิศรหนูหน้านะก็เป็นลูกทุ่มของแพทย์จะเต็มสำหรับวันนี้ฮะมีอดิศรลง2คนนะหมายเลข4ฮะอดิศรหนูหน้าและหมายเลข3แบ็คซ้ายครับอดิศรสัพพโสฮะเบอร์นันโดเบิร์นไปอดิศรเบิร์นไปฮะเบอร์นันโดเก็บบอลอดิศรมงให้กับบุญมีผู้ตัดสินบอกว่าหมายเลข7ฮะนันทวัฒน์เข้าไปกระแทกอดิศรนะเป็นลูกฟรีคิกของแพทย์ยูไนเต็ดเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกฮะเปิดโด่งขึ้นไปเบอร์นันโดพักอกจังหวะนี้อาริฟแทงบอลเสียไปฮะเป็นบอลของบางกอกวัฒนากรให้กับมนัสทางฝั่งซ้ายฮะมนัสยกบอลไปทางฝั่งขวาให้กับธนพัฒน์นันทพลก็วิ่งออกมารับไว้ได้ฮะต้องชมนันทพลนะจังหวะออกจังหวะนี้ครับก็ไม่ออกมาคือมีลุ้นให้ธนพัฒน์ได้ยิงแล้วฮะนันทพลเปิดโด่งขึ้นมาอาทิตย์อาทิตย์ยังไปเก็บไม่ได้อาทิตย์ได้บอลอาทิตย์หลอกอาทิตย์ยังบังอยู่ครับหาจังหวะเปิดจังหวะนี้ก็ไปติดอยู่ฮะอาลิฟพยายามจะดีดบอลก็ผู้ตัดสินบอกว่าอาลิฟไปฟาวฮะเป็นลูกฟรีคิกของบางกอกก็ย้ำอีกครั้งนึงฮะในช่วงครึ่งหลังก็จะแชร์ลิงก์ใหม่ให้ทุกท่านอีกครั้งนึงฮะก็เข้ามาในลิงก์ใหม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำการแก้ไขเรื่องภาพกันนิดนึงฮะก็ต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยฮะเข้าไปตรงกลางรัชตะกันโดนล้อมหน้าล้อมหลังแล้วเบอร์นันโดพยายามจะเข้าแย่งและเสียบอลไปแล้วฮะเบอร์นันโดจังหวะนี้บอลยังอยู่ที่รัชพลยกไปทางขวาก็ลึกไปถึงอิทธิกรอิทธิกรเล่นเร็วฮะไปทางฝั่งซ้ายให้กับวัฒนากรวัฒนากรกระชากขึ้นมาทางฝั่งซ้ายมีมนัสรออยู่และผู้ตัดสินไม่ไปเลยครับวันยูว่าสามนาทีวันยูไปหัวทางด้านของมนัสฮะและครึ่งเวลาหลังครับทดเวลาครึ่งเวลาแรกฮะขอไปแอดมินหมื่นแล้วครึ่งเวลาแรกฮะทดเวลาการแข่งขัน3นาทีฮะจังหวะนี้เป็นลูกฟรีคิกของปากอก FC วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยฮะมีแดดด้วยฮะในสนามขนาดแอดมินนั่งบนอัศจรรย์ยังร้อนเลยฮะ
ดูจังหวะนี้วัฒนากรเปิดมามานัดยังเป็นบอลของบางกอกทางซ้ายครับวัฒนากรวัฒนากรวัดจังหวะนี้เบอร์นันโดช่วยสกัดได้ฮะเป็นลูกทุ่งของบางกอกอีกครั้งนึงฮะเทพวิรุณจังหวะนี้ยกมาให้กับมานัดบุญมีชิงวงไปได้ก่อนบุญมีส่งให้กับบัณฑันยูบุญมีหวดใส่มานัดฮะเป็นลูกทุ่งของแพร่ยูไนเต็ดก็เข้าน่าจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วฮะเพราะว่าเวลาของการถ่ายทอดสดนี่คือน่าจะไม่ตรงกับหน้าของผู้ตัดสินนะฮะเพราะว่าช่วงพักเบรกเมื่อกี้เรากดหยุดไปนะฮะก็ให้ยึดนาฬิกาผู้ตัดสินเป็นหลักนะฮะนันทพลเปิดพุ่งๆมาให้กับเบอร์นันโดจังหวะนี้รัชตาชิงบงไม่ได้ให้กับปาลาเมสได้บอลลงจังหวะนี้ทำได้สวยฮะนันทวัฒน์ของมานั่งฝั่งขวาให้กับธนพัฒน์ธนพัฒน์เปิดไปที่เสา2นันทพลรับไว้สบายฮะนันทพลพยายามปล่อยเพื่อนขึ้นไปเลยฮะบนเปิดมาเบอร์นันโดโอ้โหมินเป็นทางด้านของธนพัชชิงบงตัดออกไปได้ก่อนนะเป็นลูกทุ่งของแพร่ยูไนเต็ดหันสอนทุ่มไปให้กับเบอร์นันโดเบอร์นันโดบังบอลโดนสกัดทิ้งออกไปยังเป็นลูกทุ่งของแพ้ฮะอดิศรทุ่มให้กับอาทิตย์ให้กับอดิศรเปิดมาจังหวะนี้ก็ติดอยู่ฮะครูตัดสินเป่านวินหมดเวลาการแข่งขันเลยฮะหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกฮะบางกอก FC ครับตามหลังแพ้ยืนเต็มอยู่ในครึ่งแรกฮะทีมบางกอก FC ตามหลังเพียงแค่ยูไนเต็ดอยู่1ประตูต่อ2ก็เดี๋ยวจะทำการแก้ไขลิงก์นิดนึงฮะเดี๋ยวขออนุญาตตัดสัญญาณถ่ายทอดสดไปก่อนฮะแล้วก็เดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ใหม่ให้กับท่านผู้ชมได้ชมต่อไปครับพบกันใหม่ในครึ่งหลังฮะ